สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม Silent Zone Zero วันนี้เราจะพามาลงชิวดีเฟนส์ของเดือนนี้ที่เพิ่งรีมาใหม่กันวันที่1ปาดเราพาไปดูกันนี่ผมก็ลงมาละ7สเตทที่รีมาใหม่นี่ผมว่าสเตทที่5เนี่ยยากที่สุดผมคิดว่านะใช่ยากกว่า6ยากกว่า7อีกจากที่ผมลองมาคนมีแบบเนี่ยห้องแรกมีแบบ3เวฟห้องที่2มี3เวฟแล้วแบบบอสแบบ2ตัวใช่ยากเลยอะแบบของข้างตึงอ่ะผมว่า6มันเฉยๆอ่ะ6มันเป็นแบบบอสเดี่ยวอ่ะมันไม่ค่อยแบบเท่าไหร่อ่ะเนี่ย7ก็เหมือนกัน7ก็เป็นแบบบอสตัวเดียวอะไรเงี้ยแต่5เนี่ยคือแบบ3เวฟแบบบอส 2-3 ตัวจริงคือแบบเกือบไม่ได้เอสอ่ะจริงเอาง่ายๆเลยของสเตท5สเตท7มันก็ชิลเลยอ่ะเนี่ยมาเรามาดูทีมกันดีกว่าทีมที่ผมใช้ก็จะเป็นเอเลนแล้วก็ซีซ่าแล้วก็น้องยักษ์ฟ้าแล้วก็นี่บางบูน้องหลามทีมที่2จะเป็นโฮลินแล้วก็ชิงยี่แล้วก็ลินนะแล้วก็นี่บางบูพ่อบ้านนี่ก็ประมาณนี้สำหรับทีมรอบนี้ผมคิดว่าแบบที่รีมาใหม่รอบนี้ผมว่าดาเมจมอนมันแรงขึ้นนะใช่จากแบบก่อนๆอ่ะปกติอ่ะโหมดเนี้ยที่จำกัดเวลาส่วนมากมอนจะตีไม่ค่อยแรงนะจริงเนี่ยไม่แรงเท่าไอ้2โหมดเนี้ยที่มันต้องแบบห้ามตายอ่ะอันเนี้ยรู้สึกว่าปรับมารอบเนี้ยแรงมากโดยเฉพาะเนี่ยสเตท5คือโดนไอ้เนี่ยไอ้จักรกลเนี่ยไฟทีนึงอ่ะหายไปครึ่งหลอดอ่ะจริงคือแรงมากคือถ้าไม่มีซีซ่านี่คือแบบไม่ผ่านนะจริงคือต้องใช้ฝีมือเยอะมากเลยอ่ะต้องหลบอ่ะแล้วคือแบบเอเลนเรามันแบบเป็นตัวละครแบบออนแบบไม่ใช่ออนไฟดิแบบอันนี้ด้วยอ่ะเป็นเรียกว่าอะไรนะผมลืมสับเลยช่างมาเถอะแบบเอาง่ายคือออกมายืนตีเยอะอ่ะใช่คือมันต้องใช้เวลาแบบยืนตีแล้วมันต้องหลบอ่ะคือถ้าพลาดทีนึงนี่คือแบบหายไปแน่นอนอ่ะ 30% อ่ะเลือดอ่ะคือแบบคือพลาดไปได้เลยอ่ะรอบเนี้ยคือต้องมีเนี่ยพอผมเปิดได้ซีซ่าโอ้โหคุณภาพชีวิตเลยอ่ะคือแบบดีมากอ่ะแบบเซฟทีมได้ดีคือแบบโอ้โหวิมอนตีแทบไม่เข้าเลยครับคุณภาพเลยกับที่ลงแบบตอนแรกอ่ะคือแบบแนะนำเลยตัวเนี้ยถ้าใครไม่มีอ่ะต้องเปิดหาในไอดีเลยคือแบบไปคอนเทนต์ที่แบบมอนโหดได้คือแบบโหชิลเลยอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับทีมรอบนี้ป่ะเราไปดูเกมเพลย์อะไรข้างในเกมมันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงWatch it, huh? Hey!
しないと。勝利は勇者のもとに、つまり俺様だ。殴り込みか、俺様も連れてけよ。出動？ご飯は出る？くれぬか。何やら有事であるな。1匹2匹揃っていますわね。
メイド長リナ、お使いいたしますわ。